คนดูไลฟ์น้อยจังเลยค่ะไม่รู้ว่าละเมิดกฎหรือเปล่าเราจะสามารถเช็คกฎการละเมิดไลฟ์สดได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วไม่รู้ค่ะว่าไลฟ์สดไปแล้วเนี่ยเราอ่ะไปละเมิดหรืออะไรที่ผิดกฎยังไงและต้องเช็คยังไงนะคะได้เลยเดี๋ยวนี้เจ้าแม่ที่จะพาไปดูว่าดูตรงไหนนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูกันที่เช็คการทำผิดกฎไลฟ์สดนะคะต้องเช็คยังไงนี่เลยกดเข้าขีด3ขีดด้านบนขวามือนะเสร็จปุ๊บมาตรงคำว่าเครื่องมือผู้สร้างค่ะแล้วก็มาตรงคำว่าศูนย์รวมไลฟ์ตรงนี้ค่ะและเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันจะมีคำว่ากฎและคำแนะนำนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะมันจะมีคำว่าข้อจำกัดนะคะเราก็มาดูเลยค่ะว่าเรามีประวัติในการละเมิดกฎไหมอย่างเจ้าแม่ทีมมีนะคะมีอันนึงแต่ไม่รู้ว่าในตัวไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นยังไงแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูแล้วก็ดูเสร็จนะคะให้ลบไลฟ์นี้ทิ้งไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะจะได้ไม่มีประวัติการทำผิดกฎเวลาขึ้นไลฟ์สดจะได้ไม่ถูกลดค่าการมองเห็นของผู้ชมที่จะเข้ามาดูไลฟ์เรานะคะนี่คือการเช็คนะคะข้อจำกัดการที่เราละเมิดไลฟ์สดนะคะถ้าเราจะต้องการลบไลฟ์ที่มันขึ้นว่าผิดกฎหรือละเมิดนะคะก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะขีด3ขีดด้านบนขวามือของช่องเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มาตรงคำว่าไลฟ์มาตรงคำว่าเล่นซ้ำไลฟ์ค่ะแล้วเราก็เลือกค่ะเลือกลบนะคะไลฟ์ที่ขึ้นว่าละเมิดนะคะตรงนั้นเลยดูจากวันที่นะคะนะคะเป็นคลิปวันที่15เดือน4นะคะก็ลบไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นคลิปนี้เราก็กดใส่ถังขยะไปได้เลยนะคะเป็นยังไงคะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องเข้าไปเช็คตรงไหนนะคะแล้วก็วิธีแก้ถ้าเกิดแบบนี้ต้องทำยังไงนะคะถ้าเราละเมิดไลฟ์สดแบบนี้ต้องทำยังไงก็แค่ต้องเข้าไปลบไลฟ์ในวันนั้นวันที่นั้นที่มันถูกเก็บอยู่ในหลังบ้านของช่องเรานั่นเองแค่นี้ก็จะทำให้เราเคลียร์การละเมิดออกไปเดี๋ยวช่องก็จะทำการรีเซ็ตให้ใหม่ว่าเราไม่ได้ทำการผิดกฎแบบนั้นอีกเพราะมันไม่มีการละเมิดอยู่ในช่องของเราแล้วนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างหรือจะส่งของขวัญกล่องเล็กๆที่อยู่ด้านหลังคอมเมนต์ตรงนี้มาให้เป็นการตอบแทนก็ได้นะและก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนที่ยังไม่รู้นะคะว่าเผื่อนะคะเผื่อว่าเอ๊ะทำไมคนดูน้อยเราอาจจะละเมิดโดยที่ไม่รู้ก็ได้เช็คแบบนี้เลยนะ